ฟันธงหน่อยอ่ะเตี้ยทีมชาติไทยเจอจีนใครชนะ4-1 4-1 ถามหน่อยทำไมต้อง4-1 4-1อันนี้คือความสำคัญของธีรธรไอ้ตัวเองอ่ะสบายตัวเองมันสบายอยู่แล้วต่อให้เล่นกับใครก็ได้แล้วแต่ในเอเชียเขาเล่นได้สบายที่ต้องการคนที่มีสมรรถภาพร่างกายที่ดีอันนี้ดีจริงร่างกายใช่ไหมใช่เพราะว่าร่างกายไม่ดีตอบโจทย์ไม่ได้ครับคุณไม่สามารถเล่นทั้งเกมได้25เกมในไทยลีกของสุพรรณนะเตี้ยลงแค่25เกมแล้วก็ได้แค่4ใบเหลืองเองนะไม่ได้โดนอะไรเยอะแยะเลยเพราะถึงบอกแล้วว่าเขาเล่นด้วยความชาญฉลาดด้วยถ้าตำแหน่งนี้จะพลิกล็อกใครอ่ะเตี้ยว่ายากไม่มันยากยากมากยากมากเพราะว่าสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แตงโมลงปิยพงษ์ยิ่งวันนี้อยู่กับอาเตียกับแตงโมเช่นเคยนะครับสวัสดีครับอาเตียครับเอาละครับสำหรับวันนี้นะครับมาดู11ไลน์อัพผู้เล่นตัวจริงทีมชาติไทยในสไตล์ของสะสมพบประเสริฐนั่นเองนะครับแตงก็อยากจะรู้แล้วฮะว่าสุดยอดโค้ชจาก10แต้มนะครับที่พาพีทีประจวบพี่เราต้องโมดิพอแล้วพอแล้วมันต้องหน่อยดิเดี๋ยวเขาจะด่าโอ้โถระดับนี้คือต้องบอกเลยว่าถ้าให้ใครไปทำเนี่ยไม่ง่าย10แต้มแล้วมารอดเนี่ยต้องถือว่าความโชคดีเนาะแล้วก็เด็กๆตอบสนองดีรวมไปถึงแบ็กอัพนายกเอียก็ให้การสนับสนุนอย่างดีครับไปคุยเรื่องอื่นดีกว่าทีมชาติไทยของเราเดี๋ยววันนี้จะให้อะเตี้ยบอกหน่อยว่า11ตัวเนี่ยเล่นแบบไหนอย่างไรในมุมของอาเตี้ยนะไม่ได้เกี่ยวกับอิชิอิเขาว่าจะเล่นยังไงถึงเราจะชนะทีมชาติจีนได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันสักนิดนึงดีกว่านะฮะเรื่องของสถิติข้อมูลต่างๆด้วยประกอบกับ11ไลน์อัพตัวจริงมาเลยครับนี่ครับอาเตี้ยครับเล่นระบบแบบไหนอย่างไรแล้วมีใครบ้างเชิญเลยครับก็จริงๆแล้วก็มีนักเตะหลายคนที่อยู่ข้างสนามเนาะอย่างเริ่มจากตัวเป้าเองเนี่ยจริงๆธีรศิลป์เองฤดูกาลนี้ก็ถือว่าเขากลับมาแข็งแรงมากขึ้นครับแต่ผมเชื่อว่าอิชิคงยังไม่ใช้ทางธีรศิลป์เพราะว่าน่าจะเป็นโจ๊กเกอร์น่าจะเป็นโจ๊กเกอร์มากกว่าเพราะว่าธีรศิลป์เองด้วยอายุก่อนนะครับแล้วก็เรื่องของวิธีการเล่นในเกมนี้ต้องการผู้เล่นที่สามารถเปลี่ยนสปีดเรื่องของโดยเฉพาะเล่นรับแล้วก็ลุกค่อนข้างถี่เพราะนั้นธีรศิลป์อาจจะยังไม่ได้ออกสตาร์ทแต่ก็เชื่อว่าคงจะใช้งานแน่ๆใช้แต่ว่าใช้ตอนไหนยังไงมินิทที่เท่าไหร่ถูกต้องค่อยว่ากันนะครับนะอ่ะแต่ว่าไลน์อัพคนอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวแต่งไล่เลียงให้อันนี้อาเตี้ยจัดมา4-1 4-1ถามหน่อยทำไมต้อง4-1 4-1ก็ไม่อยากทิ้งนักเตะเกมลุกที่มีความคล่องตัวอย่างสุภโชคชนาทิพย์สุพนัทแล้วก็เจริญศักดิ์มันเป็นแก๊งที่อาจจะดูเหมือนแก๊งลูกกอกเนาะแต่มันคล่องตัวทุกคนครับนะครับมันทำให้รู้สึกว่าถ้ามี4คนเนี้ยเราสามารถเปลี่ยนเกียร์เปลี่ยนเกมได้ตลอดเปลี่ยนช้าเปลี่ยนเร็วได้ตลอดในเดียวกันประตูเนี่ยแน่นอนไล่จากประตูก่อนไล่จากประตูเลยครับปฏิวัติยังไงก็แล้วแต่ก็ต้องเป็นเขาเพราะว่าด้วยฟอร์มที่ผ่านมาก็ต้องยอมรับว่ามีความนิ่งแล้วเรื่องของอิชิเขาเคยใช้งานมาอยู่แล้วครับมันก็เห็นอยู่แล้วว่ามันก็เป็นเรื่องที่ไม่ได้สร้างเซอร์ไพรส์เท่าไหร่นะครับในขณะที่แบ็คโฟร์นะครับก็ต้องบอกว่ามีธีรธรเป็นหลักอยู่แล้วนะครับแล้วธีรธรเองอาจจะมีการปรับเข้ามาเล่นในอินเวิร์ดเข้ามาเล่นเป็นมิดฟิลด์คู่กับวิรเทพป้อมพันธ์ในขณะที่เราจะเป็นเกมลุกครับซึ่งธีรธรเนี่ยจะต้องเจอกับพวกตัวต่างชาติด้วยนะครับครับผมก็ยังมองว่าเขาตัวรอดได้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าเขาจะสามารถแผ่บารมีไปช่วยน้องๆได้อีกหรือเปล่าอันนั้นก็อีกเรื่องนึงอันนี้คือความสำคัญของธีรธรใช่ไอตัวเองอ่ะสบายตัวเองมันสบายอยู่แล้วต่อให้เล่นกับใครก็ได้แล้วแต่ในเอเชียเขาเล่นได้สบายแต่ว่าเขาจะมีพละกำลังหรือบารมีที่จะไปช่วยไปลิงก์ให้กับเกมทีมชาติไทยได้อีกเนี่ยก็ต้องลุ้นว่าไอตัวที่เจอกับเขาเนี่ยมันเก่งแค่ไหนก่อนนะเราก็ยังไม่เห็นฟอร์มเหมือนกันว่าไอต่างชาติมาว่าโอ้โหชื่อมันชื่อจีนเลยเนี่ยมันก็ต้องดูว่าเขาจะผ่านตรงนั้นไหมแล้วมีเหลือเท่าไหร่ในขณะที่คู่เซนเตอร์แบ็กเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นคู่ที่อิชิใช้มาเกือบตลอดสุพรรณแน่นอนก็เกมกับแบงคอกก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนักเตะที่ค่อนข้างมีมาตรฐานถ้าพูดถึงในไทยลีกของฟอร์มของสุพรรณนี่ถือว่าดีไหมอาเตว่าก็ถือว่าโอเคเป็นอาจจะไม่ได้ดูหวือหวาแต่ไม่ได้เป็นคนที่เล่นสเตเบิลมากนะครับแล้วก็เล่นเซฟตี้พอสมควรไม่ได้แบบเขาเรียกอะไรไม่ได้แบบดูตกอกตกใจหรือดูเป็นบ่อไม่ใช่คือเขาปรับตัวได้ดีมาก
25เกมในไทยลีกของสุพรรณนะเตี้ยลงแค่25เกมแล้วก็ได้แค่4ใบเหลืองเองนะไม่ได้โดนอะไรเยอะแยะเลยเพราะถึงบอกแล้วว่าเขาเล่นด้วยความชาญฉลาดด้วยนะครับแล้วก็อีกคนนึงต้องเลือกเดลอเพราะว่า1ลูกกาอากาศก็เป็นอีกจุดนึงที่เราค่อนข้างที่จะมีปัญหาจุดสลบเราเหมือนกันใช่เพราะนั้นเอเลียสยังเป็นยักษ์ปักหลั่นที่คอยขู่ได้นะจะคอยขู่ได้ว่าวิธีการที่เอเลียสเล่นมาก็ทำให้ตอนแรกอิชิไม่กล้าใช้แต่พอเห็นปุ๊บแล้วตอนนี้เขาพัฒนาเรื่องของบอลบิลดิ้งอัพได้ก็ยิ่งตอบโจทย์ให้กับทีมชาติไทยได้ครับและเจ้าตัวเนี่ยเล่นในบาหลีไปนะครับไม่ธรรมดานะเล่นไป40นัดใช่คือถ้าไม่ดีจริงเขาไม่ให้ลงทุกนัดหรอกครับใช่และนี่ลงแบบละเอียดเลยและทำประตูได้ด้วยใช่นะครับอันนี้ทีเด็ดตรงนี้นะครับส่วนทางด้านขวามันคงจะต้องเลือกสักคนนะฮะผมก็ยังมองว่าทางด้านของสุพนันสุพนันเนี่ยก็ยังเป็นอีกหนึ่งนักเตะที่ถือว่าตอบโจทย์แล้วก็เขาคุ้นเคยอยู่แล้วนะครับแล้วก็สามารถที่จะ1มีสปีดในการที่จะเล่นเกมลุกซึ่งบางทีเกมนี้อาจจะไม่ใช้เขาลุกเยอะอาจจะเป็นลักษณะเหมือนยืนเป็น3เซนเตอร์แบ็คในจังหวะที่ธีรธรหุบเข้ามาก็ด้วยสปีดของเขายังคงเป็นจุดเด่นที่สามารถตอบโจทย์ให้กับทีมชาติไทยได้ถ้าตำแหน่งนี้จะพลิกล็อกใครอ่ะเดี๋ยวว่ายากไม่มันยากยากมากยากมากเพราะว่าก็อาจจะเป็นถ้าสมมติจะพลิกล็อกจริงๆก็คงจะเป็นกิสดาหรือเปล่าเพราะว่าอิสดาเองก็เป็นมาเล่นเซนเตอร์แบ็กเป็นคนบิลดิ้งอัพได้เป็น3เซนเตอร์แบ็กซะในขณะที่จะทอนขึ้นมาข้างบนเนี่ยมันก็สามารถที่จะยืนแผ่ได้ซึ่งที่เราฟังดูก็ยากจริงยากยากเพราะว่าตอนนี้คือถ้าจะหวังอยู่แล้วเพราะว่านิโคลัสไม่มาเนี่ยก็มีเขาเนี่ยเป็นเบอร์2สันติภาพสันติภาพก็ต้องบอกว่าผมยังเชื่อว่าอิชิชอบสุพนันท์มากกว่าเพราะเราเห็นมาแล้วอันนี้เบสจากที่เราเห็นแล้วเราก็ได้ดูฟอร์มกันมาแล้วนะครับอ่ะส่วนตรงกลางครับห้อยมาติ่งหนึ่งครับวีระเทพป้อมพันธ์ครับอันเนี้ยคือตอนแรกอาจจะเลือกพีระดลครับแต่ก็ไม่มั่นใจว่าสภาพร่างกายของพีระดลจะดีแค่ไหนอ่ะผมเสริมข้อมูลให้ว่าพีระดลอันเนี้ยลงไป19เกมเองนะถ้าเทียบกับวีระเทพนี่ลงไป28คือไอ้เกมเนี่ยในไทยลีกก็ส่วนหนึ่งแต่หลังจากที่เขาเจ็บจากเอเชียนคัพเนี่ยมันทำให้เขาไม่แทบจะไม่ค่อยลงสนามใช่น้อยเลยฮะก็ยังเซอร์ไพรส์เหมือนกันว่าเขาก็ยังมีความเชื่อไงถูกไหมไม่ได้เล่นแต่ก็มีความเชื่อว่าอยู่กับผมคุณเล่นได้เข้าใจได้เพราะนั้นคือถึงบอกว่าตอนแรกอ่ะจะเลือกพีระดลแต่เอ๊ะด้วยความเสถียรของวีระเทพก็น่าจะชดเชยในเรื่องของการลิงก์บอลได้นะครับแต่ในสโมสรต้องดูแล้ววีระเทพโอ้โหจ่ายบอลดีดีก็นี่แหละครับก็คือเป็นจุดเด่นของวีระเทพอยู่แล้วที่เสียบอลยากนะครับเล่นบอลเหนียวแล้วก็เป็นคนให้บอลง่ายครับนะครับนะครับอ่ะขยับขึ้นมานะครับชนาธิปสงกรสินครับตรงนี้อาเตียจัดลงตัวจริงเลยใช่เพราะว่าคือถามว่าจริงๆแล้วทุกคนคาดหวังอยู่แล้วกระแสทุกอย่างมันบ่งบอกว่าถ้ามีชนาธิปแล้วไม่เอาลงเนี่ยแล้วถ้าผลการแข่งขันมันเป็นอีกแบบเนี่ยผมว่ายับเข้าใจได้ใช่ไหมเพราะนั้นมันก็คือเอาล่ะเป็นพระเครื่องราคาดีแต่ปล่อยอยู่ข้างสนามไม่ให้ห้อยคอเนี่ยไม่ได้มันต้องลงครับแล้วตอนนี้ฟอร์มของธนาทิพย์เปลี่ยนไปจากมิดฟิลด์ที่เคยเป็นเพลย์เมคเกอร์เบอร์10บีจีเอามาเล่นเป็นตัวริมเส้นบ้างครับเป็นมิดฟิลด์ตัวเบอร์8บ้างซึ่งธนาทิพย์ตอบโจทย์ได้หมดครับเพราะนั้นการที่จะไปเล่นตัวแหลมผมว่าชนาธิปอาจจะไม่ใช่คำตอบณเวลานี้ก็เลยอ่ะก็มีพวกนี่แหละลูกกอกขนองทั้งหมดแหละครับสุพนัทเอ่ยเจริญศักดิ์ครับซึ่งฟอร์มฤดูกาลนี้ค่อนข้างดีถูกไหมครับนะครับแล้วก็สุประโชคซึ่งสุประโชคเองก็ต้องบอกว่าพอเข้าไปญี่ปุ่นเขากลับมาก็มีเรื่องของพัฒนาการเห็นได้พอสมควรว่าเขาก็มีเรื่องทีเด็ดทีขาดครับนะเพราะว่าถ้าเขาเล่นในตำแหน่งที่เขาใช่เขาก็สามารถตอบโจทย์ให้กับทีมชาติไทยได้คือคราวนี้สุประโชคยังไงก็ต้องไปอยู่ทางด้านซ้ายอยู่นะนะคัดอินแล้วก็ยิงโค้งเพราะอย่าลืมว่าสุพนัทเองเนี่ยผมว่าเขาเล่นได้หลากหลายหมดครับนะจะเป็นเรื่องของหน้าต่ำก็ได้สลับกับธนาทิพย์ขึ้นลงเกมรับเขาก็เล่นได้เพราะนั้นผมก็ยังเชื่อว่าแผงเนี้ยผมว่าเป็นแผงที่อิชิอาจจะไม่ได้คิดนะแต่ว่าผมชอบอย่างนี้มากกว่าเพราะว่าถ้าจะไป
ไปเอาลูกเสือมันก็ต้องหานายพานที่เก่งกลุ่มพวกนี้ผมว่าเขาณเวลานี้ผมว่ามีทั้งความมั่นใจสภาพร่างกายได้ดีความเข้าใจเกมทำได้หมดครับนะฮะและสุพนัทเหมือนตาเนี่ยก็ต้องบอกว่าตอนนี้มันไปได้หลากหลายในแนวรุกไปได้หมดนะครับส่วนในเกมรับเนี่ยสุประโชคเขาช่วยได้เยอะมากถูกไหมฮะเขาสามารถเล่นอยู่หน้าทีละไม่เล่นอยู่หน้าทีละทอนไม่รับก็โดนด่าคือ จริงๆเขาพัฒนาการเรื่องของเกมรับได้ดีนะครับนะครับแล้วก็ในเกมที่เขาเล่นที่ญี่ปุ่นเองเนี่ยแน่นอนเขาก็เริ่มมีมินิทมากขึ้นถูกไหมเริ่มมีความมั่นใจตัวจริงยาวๆใช่นะฮะอ่ะเจริญศักดิ์บ้างดีกว่าครับเจริญศักดิ์เป็นยังไงในมุมมองของอาเตียก็ต้องบอกว่าฤดูกาลนี้เป็นฤดูกาลที่เท่ทำได้ดีนะครับแล้วก็ยิงประตูได้มากขึ้นนะเล่นเกมรับได้นะบล็อกทูบล็อกได้เลยสามารถอัพแอนด์ดาวได้เพราะนั้นเป็นผู้เล่นที่ผมบอกแล้วไงว่าอิชิต้องการคนที่มีสมรรถภาพร่างกายที่ดีอันนี้ดีจริงร่างกายใช่ไหมใช่เพราะว่าถ้าร่างกายไม่ดีตอบโจทย์ไม่ได้ครับคุณไม่สามารถเล่นทั้งเกมได้อิชิมักจะใช้ผู้เล่นที่เป็นสไตล์เนี้ยอาจจะเทคนิคอาจจะเป็นรองหลายๆคนในกลุ่มสำรองได้ซ้ำไปแต่เขายืนระยะด้วยเรื่องของสปีดกับความถี่วิธีการทำตามโค้ดอ่ะใช่เล่นตามออเดอร์หมดเลยครับนะฮะอันนี้ก็น่าสนใจอ่ะแล้วก็ข้างหน้าคนเดียวครับดาวซันโวใช่ไทยลีกครับสุภชัยใจเด็ดก็ต้องรอเวลาว่าน้องเขาปรับตัวได้หรือเปล่ากับทีมชาติครับนะเพราะผมเชื่อว่าในไทยลีกพิสูจน์เขาหมดแล้วว่าเขาก็ยิงเป็นกอบเป็นกรรมทุกฤดูกาลเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ยังเชื่อว่าตอนนี้อาร์มเองคงจะมั่นใจมั่นใจตัวเองมากขึ้นหลังจากที่เอาละไปอยู่ในไทยลีกจนกระทั่งยิงแล้วยิงอีกจนกระทั่งการันตีแล้วว่าเป็นดาวซันโวแล้วมันไม่หมูไงน้อยปีนักที่จะมีนักเตะไทยเป็นดาวซันโว2ครั้งติดใช่เพราะนั้นถึงเวลาแล้วน้องเอ้ยพิสูจน์ได้เห็นว่าเราอ่ะใช่เป็นเบอร์หนึ่งที่จะมาทดแทนนักเตะรุ่นพี่ได้แล้วถ้าถามอย่างนี้ได้ไหมฮะว่าดาวซันโวไทยลีกสุภชัยใจเด็ดจะยิงเชือดมังกรจีนก็มีโอกาสเพราะว่าอย่าลืมว่าผมก็บอกนะฮะสามสี่คนที่อยู่ข้างหลังเขาเนี่ยเล่นได้ทุกสไตล์สนับสนุนเต็มที่อยากได้อะไรบอลทั้งผ่านบอลวิ่งที่ว่างให้วิ่งเป็นแนวลึกให้ร่วมเล่นได้ยิงประตูได้ผ่านบอลโดยเฉพาะเท่เนี่ยเป็นคนที่ผ่านบอลอยู่แล้วเพราะนั้นผมเชื่อว่าอาร์มคงมีโอกาสได้ยิงแล้วก็หวังว่าคงจะได้ประตูจากอาร์มครับถ้าพูดถึงภาพรวมอีกสักนิดหนึ่งครับอาเตียฮะแท็กติกที่เราจะแบบไปยิงจีนเขาได้ถ้าในมุมมองของอาเตียนะไม่เกี่ยวกับโค้ชเขาจริงๆแล้วผมว่าจีนเองอ่ะผมว่าเขาจะเล่นละเอียดเขาเล่นรออยู่แล้วเล่นรอให้เราไม่ได้โถมใส่ใช่ไม่ผมว่าคงโถมบ้างเป็นจังหวะแต่ว่าโถมเสร็จแล้วก็กลับมาตั้งโซนรับให้เร็วเพราะว่าผลแข่งขันมันต้องมีผลแข่งขันที่ดีก่อนเพราะถ้าคุณไปโอ้ยเล่นในบ้านจะบุกให้เละมาเถอะโดนแน่แต่ถ้าจีนคิดอีกมุมนึงเนี่ยเราต้องเปิดเนี่ยผมยังเชื่อว่านักเตะที่ผมคาดว่าลงสนามในสายตาผมเนี่ยมันตอบโจทย์ได้ว่าทั้งจะลุกก็ได้จะรับก็ได้จะสวนก็ได้ได้ทุกอย่างจะครองบอลก็ได้เพราะนั้นก็ถึงบอกว่าเกมนี้เป็นเกมนึงที่จะต้องเลือกผู้เล่นละเอียดนะบุกเยอะแล้วหลังบ้านเปิดก็ไม่ได้ไม่บุกก็ไม่ได้คะแนนเพราะนั้นมันเป็นเรื่องที่ต้องบอกเลยว่าถ้าเลือกผู้เล่นที่ไม่เหมาะกับเกมผมว่าอาจจะทำให้เราเสียโควต้าตรงนั้นก็ได้นะฮะอันนี้อยู่ที่อิชิอิแล้วคิดมากไม่คิดมากก็บางทีก็ต้องบอกมันเป็นเกมยากนะครับมันเกมยากมันเริ่มตั้งแต่การเลือกตัวที่จะต้องส่งเนี่ยมันมีแผนอื่นต้องรองไว้เลยใช่ไหมใช่มันมีแผน2แผน3อยู่แล้วเพราะนั้นผมก็ยังเชื่อว่าสำรองก็มีดีนะมีดีเกือบทุกคนแต่ว่ามันทำยังไงได้ในเมื่อมันจะต้องการเล่นเพื่ออ่ะ3คะแนนเป็นหลักมันเข้ารอบอยู่แล้ว1คะแนนจะต้องลุ้นอีกเพราะนั้นก็ต้องบอกแล้วว่าเราก็ต้องหาผู้เล่นที่มัน1มองปุ๊บรู้เลยนึกภาพออกโค้ชคิดอะไรนักเตะต้องคิดแบบนั้นอ่ะยังไง ผมก็ไม่รู้ว่ามันจะออกตรงไหนจริงไม่มีใครรู้ครับฟันธงหน่อยอ่ะเตี้ยทีมชาติไทยเจอจีนใครชนะผมว่าจีนตอนเจอกับผมยังแอบคิดตลอดว่าจีนน่ะพอมันเจอเกมที่มันจะต้องมีความได้เสียหรือเกมที่จะต้องสร้างทำให้ได้เนี่ยจีนมักจะทำไม่ได้ผมว่าไทยมีโอกาสไม่1คะแนนก็3คะแนนแบบ1-0อาจจะเกิดประเสริฐช้างบูนคนที่2ก็ได้อ่ะยังไงลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับวันที่6ห้ามพลาด
และนี่คือทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหววันนี้อาเตี้ยแตงโมลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ